สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เราจะพาไปลองนอนลองตั้งกันดูแต่หลายๆคนกำลังงงใช่ไหมล่ะว่าจะพาไปนอนไปตั้งอะไรเราจะมาเข้าสู่เรื่องนี้กันต่างหาก Percy Jackson Sea of Monsters ก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละแต่น้องๆเห็นอะไรบนภาพไหมครับเส้นเหล่านั้นแหละที่เราจะเรียนกันมีเส้นอะไรบ้างล่ะครับไปสักไกลเกินเส้นเลยมาดึงโลกเข้ามาดูใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าเอ้าพี่ใหญ่ดึงมาเลยเส้นที่เรากำลังจะพูดถึงกันก็คือเส้นลาติจูดและลองจิจูดนั้นคือค่าที่ใช้บอกพิกัดทางภูมิศาสตร์และทุกพื้นที่บนโลกนั้นมีพิกัดทางภูมิศาสตร์กำหนดไว้พิกัดทางภูมิศาสตร์จะระบุเป็นรูปของตัวเลขที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจถึงตำแหน่งนั้นๆได้จากค่าตัวเลขของพิกัดทางภูมิศาสตร์ซึ่งการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์จะมีตัวเลข2ชุดเรียกว่าเลขลาติจูดและเลขลองจิจูดเส้นลาติจูดหรือเส้นขนานเส้นลาติจูดเป็นเส้นสมมุติที่วางตามแนวนอนของโลกและยังมีเส้นที่วางตัวตามแนวนอนของโลกตามระดับความสูงกว่าหรือต่ำกว่าซึ่งเรียกว่าเส้นขนานลาติจูด Parallels of Latitude ซึ่งเส้นขนานของเส้นลาติจูดเหล่านี้จะเป็นเส้นที่วางขนานกับเส้นลาติจูดที่อยู่บริเวณตรงกลางหรือเรียกว่าเส้นอีควเอเตอร์ครับทางที่ง่ายที่สุดที่จะมองภาพของเส้นลาติจูดเหล่านี้คือให้คิดว่าเส้นสมมุติที่วางตามแนวนอนของโลกเหมือนกับว่ามีวงฮูลาฮูปวางอยู่รอบโลกและมีฮูลาฮูปวงใหญ่ที่สุดวางอยู่ตรงกลางของโลกพอดีซึ่งนั่นก็คือเส้นอีควเอเตอร์จากนั้นให้คิดว่ามีเส้นที่ขนาดเล็กลงตามลำดับเรียงตัวขึ้นไปทางด้านบนและล่างไปเรื่อยๆจนถึงขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ฟังแล้วมึนใช่ไหมล่ะครับง่ายๆเลยละกันเส้นลาติจูดเป็นเส้นนอนมีด้วยกัน180เส้นบนซีกโลกเหนือ90เส้นและซีกโลกใต้อีก90เส้นมีเส้นสำคัญคือเส้นศูนย์สูตรซึ่งเอาไว้แบ่งโลกเป็น2ซีกคือซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ยังไงล่ะครับไปกันชุดพร้อมอากาศพร้อมวันนี้เราจะท่องอวกาศกันจะพาน้องๆไปดูเส้นต่างๆเหล่านี้กันต่อเลยเส้นขนานที่น่ารู้จักมีอยู่5เส้นคือเส้นลาติจูดที่0องศาเรียกว่าเส้น0สูตร Equator เส้นที่2คือเส้นลาติจูดที่ 23.1/2 องศาเหนือเรียกว่าเส้น Tropic of Cancer ไม่ใช่เส้นมะเร็งนะครับน้องๆ อย่าเพิ่งคิดไปไกลต่อมาเส้นที่3เรียกว่าเส้นลาติจูดที่ 23.1/2 องศาใต้เรียกว่าเส้น Tropic of Capricornเส้นที่4คือเส้นลาติจูดที่66.1/2องศาเหนือเรียกว่าเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลและเส้นสุดท้ายคือเส้นลาติจูดที่66.1/2องศาใต้เรียกว่าเส้นแอนตาร์กติกเซอร์เคิลลาติจูดจะบอกสภาพภูมิอากาศของบริเวณที่เส้นพาดผ่านยิ่งไกลเส้นศูนย์สูตรมากอากาศจะร้อนยิ่งไกลเส้นศูนย์สูตรอากาศจะหนาวและแน่นอนที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเส้นนอนเพราะเส้นมันเป็นแนวนอนนั่นเองล่ะครับเรานอนกันไปแล้วถึงเวลาตั้งได้แล้วสินะครับอย่านะอย่าคิดไกลมันเป็นแค่เส้นครับผมเรารู้จักเส้นละนอนหรือลาติจูดกันไปแล้วเราจะมารู้จักเส้นลองจิจูดกันสักหน่อยเส้นลองจิจูดเป็นเส้นสมมุติที่วางตามแนวตั้งของโลกหรือที่เรียกว่าเส้นเมริเดียนเส้นลองจิจูดนั้นเป็นเส้นที่ใช้วัดพิกัดทางตัวเลขว่าเส้นลองจิจูดนั้นห่างจากเส้นเมริเดียนสำคัญพรามเมริเดียนเท่าไหร่จากขั้วโลกเหนือสู่ขั้วโลกใต้โดยเส้นเมริเดียนสำคัญเป็นเส้นเริ่มต้นที่จะบอกพิกัดลองจิจูดในตำแหน่งต่างๆพิกัดที่วางตัวอยู่บนเส้นเมริเดียนสำคัญนี้จะบอกค่าลองจิจูดเป็น0องศาลองจิจูดซึ่งเส้นเมริเดียนสำคัญนี้เองจะเป็นเส้นที่แบ่งซีกโลกตะวันตกและตะวันออกเส้นเมริเดียนสำคัญนั้นจะเป็นเส้นที่ลากในแนวตั้งของโลกผ่านเมืองกรีนิชประเทศอังกฤษนั่นเองครับเส้นเมริเดียนเนี่ยจะแบ่งโลกของเราออกเป็น2ซีกคือซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตกโดยเส้นลองจิจูดทางซีกโลกตะวันออกจะมี180เส้นและซีกโลกตะวันตกมี180เส้นเช่นกันเส้นที่180องศาตะวันออกและ180องศาตะวันตกก็จะทับซ้อนเป็นเส้นเดียวกันแบบในรูปนี้แหละเป็นยังไงล่ะครับลองตั้งไหมล่ะครับที่เราเห็นเวลาเดินกันอยู่
เส้นนี้แหละเส้นลองจิจูดเป็นตัวกำหนดเวลาท้องถิ่นของบริเวณที่ลากผ่านเลยนะโดยห่างกัน1เส้นเวลาจะแตกต่างกัน4นาทีการกำหนดเวลาโดยเส้นลองจิจูดมี2แบบคือแบบแรกกำหนดเวลาสากลกำหนดจากเวลาปานกลางกรีนิชGreenwich Mean Time หรือ GMT ห่างจากเส้น GMT ไปทางตะวันออกเวลาจะเร็วขึ้น4นาทีต่อเส้นและห่างจากเส้น GMT ไปทางตะวันตกเวลาก็จะช้าลงอีก4นาทีต่อเส้นแบบที่2คือเวลามาตรฐานของแต่ละประเทศโดยที่ไทยใช้เส้นลองจิจูดที่105องศาตะวันออกจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเส้นเวลามาตรฐานไทยเวลามาตรฐานไทยจึงเร็วกว่ากรีนิช7ชั่วโมงครับก็ต้องเป็นเส้นวันที่กันบ้างแล้วครับเส้นวันที่หรือเส้นวันที่สากล International Deadline หมายถึงเส้นที่ใช้แบ่งวันเส้นวันที่สากลคือเส้นลองจิจูดที่180องศาตะวันตกซึ่งลากผ่านคาบสมุทรเบริงของรัสเซียและหมู่เกาะอลิวเชียนในมลรัฐอะแลสกาสหรัฐอเมริกาเช่นถ้าเรานั่งเครื่องบินจากซานฟรานซิสโกไปโตเกียวในวันอาทิตย์เมื่อผ่านเส้นวันที่ก็ต้องเพิ่มไปอีก1วันซึ่งจะนับเป็นวันจันทร์ทันทียังไงล่ะครับเอาล่ะครับน้องๆแต่ละคนน่าจะเริ่มหันไปมองดูนาฬิกาดูเวลาแล้ววันที่กันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับแน่นอนตอนนี้ละนอนลองตั้งก็หมดเวลากันแล้วไทม์โซนของเราน่าจะบรรจบกันที่บ้านแน่ๆแล้วล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเส้นแบ่งโลกของเรามีเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับกว่าจะมาเป็นโลกของเราได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆกันเลยตั้งแต่ระเบิดตู้มครั้งที่แล้วแล้วมาเป็นเส้น2เส้นในวันนี้คราวหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับ